ยังไม่ได้หายดีเท่าไหร่นะครับยังฟึดฟัดฮึืนหันนิดหน่อยแต่วันนี้ใครที่ไปดู Faces of Anne มาแล้วเนี่ยเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าภาพยนตร์เรื่อง Faces of Anne เนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะของพี่เล็กคงเดชภาพยนตร์ของพี่เล็กคงเดชก่อนหน้านี้ที่พวกเราได้ดูกันก็เป็นแวร์บิบิลองในแคปตอนแวร์บิบิลองเนี่ยต้องพูดว่าเป็นภาพยนตร์ดราม,ม่านะเออที่ผมค่อนข้างที่จะชอบจนมาวันนี้พี่ล็กคงเดช ได้หันมาทำหนังเทเลอร์ er, เต็มตัวนะต้องพูดว่าไซ y คอโลจิคอเทเลอร์เนีครับผมไซ y คอโลจิคอเทเลอร์เนี่ยเป็นแนวของภาพยนตร์นะครับที่จะมุ่งเน้นไปในการพาคนดูนะครับเข้าไปสำรวจภายในจิตใจของตัวละครตัวหนึ่งให้เห็นบาดแผลนะครับความเจ็บช้ำความพังพินาศภายในจิตใจของตัวละครนั้นๆเนี่ยนะครับจะบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยชอบนะชอบนะที่แปลว่าชอบจริงๆด้วยที่ไม่ได้แบบ ดีนะที่เท่ากับไม่ดีอะไรอย่างนั้นอนะไม่ใช่คือชอบจริงๆนะีครับแต่ผมมีอารมณ์ลังเลอยู่นิดหน่อยด้วยความที่มันเป็นไซคอนโลจิคอเทเลอร์นะครับมันก็จะเป็นประเด็นที่มันไม่ได้ เลิดไปไหนไกลมากเวลาคุณดูหนัง psychological t เท l เ r อรเนี่ยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณจะเอนจอยกับการที่เขาพาเราดำดิ่งเข้าไปสำารวจในสภาพจิตใจดำดิ่งเข้าไปสำารวจภายในจิตใจของตัวละครตัวนั้นว่าเฮ้ยเหตุผลอันใดที่บุคคลคนนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นน,นี้เนี่ย เขาถึงได้เป็นแบบนั้นข้างในเขารู้สึกอย่างไรข้างในเขาเจ็บอย่างไรข้างในเขาพังแค่ไหนส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นพวกแบบการที่ตัวละครตัวนั้นเจ็บปวดจนสร้างาบุคลิกอื่นๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง f a c e ์ต a ม n อเป็นแบบนั้น f a c e ์ต a ม n อเนี่ยถ้าใครไปดูมาแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องราวของตัวละครแอนนี่แหละและเขาเป็นเหมือนสาวคอสเพย์เนาะ เออเขาเป็นเหมือนสาวคอสเพล์นะครับผมที่เจอสังคมบูลลี่จนทําให้ตัวเขาเนี่ยเกิดคิดสั้นฆ่าตัวตายขึ้นมาด้วยความที่มันเป็นไซคล h o ิคอลเทเลอร์เนยครับผมเขาก็จะมุ่งเน้นไปในการพาเราไปสำรวจนะครับให้เห็นว่าเขามีการพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งเราเดาถูกกันอย่างหนึ่งนะครับชาวนอนหนังนะเออพวกเราชอบคิดวิเคราะห์ดูตัวอย่างแล้วก็วิเคราะห์แล้วเราก็วิเคราะห์ะะไปในทิศทางที่ว่าน่าจะ เป็นเรื่องภายในการสร้างบุคลิกของตัวละครที่เจ็บปวดนะครับที่สร้างหลายๆบุคลิกขึ้นมานะครับซึ่งไอ้ทางนี้ถูกต้องและเป็นทางที่เราจะได้เห็นนะว่าตัวละครหลายๆตัวในนี้ดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆแล้วตาย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 ตพี่เล็กคงเดชเล่าเรื่อง Faces of Ann เนี่ยให้มันดูง่ายนะสำหรับผมให้มันดูง่ายในระดับหนึ่งเพียงแค่ว่า ช่วงกลางๆอาจจะมีเอ่ยๆหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าเราจะได้เห็นนะครับว่าแอนีพยายามจะหนีออกจากตรงนั้นนะครับก็เป็นเหมือนซิมโบของสภาวะจิตใจของตัวละครแอนในความเป็นจริงที่ต้องการจะหนีจากสังคมที่บูลลี่การที่เราอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นคือสมัยก่อนเนี่ยอีก ซีกโลกหนึ่งเขาทําอะไรเขามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ถูกไหมครับเราอาจจะได้รู้อีกทีคือในข่าวหนังสือพิมพ์พรุ่งนี้เช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่โลกสมัยนีย้มันเร็วมากไอ้ความรวดเร็วบางครั้งอะ่ะมันก็ใช่ว่าจะส่งผลดีเสมอไปอะนะครับมันจะมีใครสักคนเสมอที่ได้รับผลกระทบกับ ทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับหนึ่งตัวอย่างที่เราได้เห็นก็คือแอนในเฟซบุ๊ a แอนนี่แหละครับเขาก็ดนบุลี่คนเราอ่ะมันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราก็จะจะแค,คร์บ้างนะครับกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะจัดการกับอารมณ์ตัวเองหรือจัดการกับเอฟเฟก ของคำวิาพากษาจาร์ที่เกิดขึ้นกับคุณได้มากแค่ไหนเนี่ยครับผมแต่ในเรื่องเราจะเห็นได้เลยว่าตัวละครแอนเนี่ยจัดการไม่ได้แล้วตัวพี่เล็กคงเดชเขาก็เอาเรื่องพวกนี้มาตีเป็นตึกปริศนานะครับในเรื่องเนี่ยผมไม่ได้คําตอบด้วยซ้ําว่าสถานที่เนี่ยคืออะไรพี่เล็กคงเดชเขาตั้งใจทํำมันคลุมเครือในส่วนของโลเคชัน่นว่ามันเป็นตึกที่อะไรสักอย่างที่อยู่ภายในจิตใจของแอนในเรื่องนะครับมันจะเป็นอารมณ์เดียวกับมูลไน เออที่ตัวละครมูนไนท์เขามาีบุคลิกหลายบุคลิกอยู่ในหัวตัวเองถูกไหมครับแล้วเขาก็ตีความเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแอนก็เป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งตัวพี่เล็กคงเดชเขาก็ทําให้เราเห็นว่า ไอแอนที่น่าเหมือนกันแอ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 น,แอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แอนในความเป็นจริงนะครับเขาสร้างขึ้นมาเขาสร้างาบุคลิกต่างๆจากบุคคลรอบตัวที่เขาพบเห็นทั้งชอบทั้งเกลียดต่างๆนานานะครับบุคคลที่อยู่รอบตัวเขาเอางี้กันนะครับที่มีเอฟเฟกต์ต่อตัวเขาเนี่ยเขาก็จะสร้างคนคนนั้นเนี่ยเข้ามา อยู่ในหัวเขาแม้กระทั่งหมอที่เป็นที่ปรึกษาเขาอะนะครับก็ถูกสร้างให้เป็นหนึ่งบุค,คลิกในหัวของแอนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตอัพที่เราได้เห็นเนี่ยเราจึงได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีหมอมีพยาบาลแล้วก็มีแอนมีตอกทางเดินเหมือนทางเดินของโรงพยาบาลแต่พอเข้าไปในห้องปั๊บมันเหมือนห้องห้องโรงแรมห้องพักซึ่งในหนังมันจะมีซีนหนึ่งด้วยที่แอนเขาคล้ายๆกับ วับไปมาในเรื่องอ่ะมันจะใช้ผมชอบมากเลยจะใช้ทริคเหมือนอคุณจำไอ้นี่ได้ปะเฮลิเทลี่เออที่เขาใช้ไทม์สคริปเปลี่ยนจากกลางคืนเป็นกลางวันโดยการให้เห็นภาพบ้านกว้างๆแล้วเหมือนมีคนดีดนิ้วเพี้ยแล้วเปลี่ยนเลยในเรื่องนี้ก็ใช้เทคนิคอย่างนั้นเยอะไอ้เรื่องพวกเนี้ยผมจะไม่มองว่ามันเป็นการก๊อ ปี้หรืออะไรนะถ้าเปรียบเทียบคนทําหนังเนี่ยครับผู้กับเป็นเชฟเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เชฟเขาเลือกใช้เครื่องปรุงหรืออุปกรณ์ทําครัวที่มันใกล้กันกับหนังเรื่องอื่นๆมากกว่าผมเห็นเหมือนกันนะครับในหน้าฟีดนะมีคนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าโอ้ยเฟสต์ออฟแอนดะ์มันก็ดีนะแต่แม่งก๊อปอีกแล้วก๊อปอีกแล้วก๊อปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะต้องทำความเข้าใจเรื่องก๊อปกันใหม่หน่อยผมมองว่าเฟสต์ออฟแอนด์เนี่ยโคตรใหม่นะครับสำหรับหนังไทยนี่โคตรใหม่เลย มันมีหลายๆครั้งใน f เฟซบุ o f a n นเนี่ยเขาจะใช้วิธีการทำสคริปต์แบบเปลี่ยนฉากเออเปลี่ยนพวกพะพวกพระพวกพะเพราะว่าพอเราเริ่มตั้งหลักได้สักพักเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นภายในโลเคชันเนี้ยมันจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่มีอยู่จริงๆมันมีสิทธิ์จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้มันส่งผลให้ไอปีศาจวอร์ติโก้นะครับมันว์าไปมาได้ดีอย่างนึงคือตัวผู้นกับเขาให้ตัวละครแอนเนี่ย ไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนตัวละครกับคนดูจะค่อยๆทาความรู้จักสถานที่ตรงนี้ไปพร้อมๆกันและทุกอย่างเคลียร์หมดนะครับทุกอย่างทุกสิ่งเคลียร์หมดแต่มีวอตติโก้นี่แหละที่ไม่เคลียร์เออผมดูออกมาจากโรงแล้วผมไม่เคลียร์มากนะครับผมต้องพยายามไปหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวปีศาจวอตติโก้นี่นะครับแล้วก็ พอที่จะเก็ตอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมพูดถึงวอดิโก้สั้นๆส,สรุปเข้าๆนะครับวอดิโก้คือหนึ่งในความเชื่อของเผ่าอินเดียแดงเผ่าต่างๆนะครับทั้งในแคนาดาและสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเผ่าคารีเผ่าอินนูหรือเผ่าโซเทคซึ่งวอดิโก้จะเป็นปีศาจร้ายแห่งป่าที่คอยเข้าสิงผู้คน ทำให้คนคนนั้นเนี่ยกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองโดยในอดีตเ,เชื่อกันว่าเวนติโกจะมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ครึ่งสัตว์แต่จะมีรูปร่างที่ผอมบางจนเห็นกระดูกผิวหนังซีดเซียวเหมือนศพมีในตาที่ลึก กลวงโบและมีริมฝีปากที่แห้งมีเลือดไหลนองอยู่ตลอดเวลามีเขี้ยวสีเหลืองยาวและลิ้นที่ยาวที่จะคอยตวัดไปมานอกจากนั้นวูติโก้เนี่ยยังมีกลิ่นเฉพาะตัวที่เหม็นมากๆคล้ายกับซากศพนะครับซึ่งวูติโก้สามารถเติบโตขึ้นเรื่อยๆและจะมีร่างกายที่ใหญ่ขึ้นตามระยะเวลาที่ได้สะสมการกินเนื้อมนุษย์ เข้าไปซึ่งข้อมูลที่ผมเพิ่งเล่าให้ทุกคนฟังไปเนี่ยเป็นการบันทึกและก็พูดถึงปีาศาจวติโก้นะครับในอดีตตั้งแต่ปี1879แล้วถ้าเราเอาข้อมูลตรงนี้มาบวกรวมกับความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะได้ความเชื่อมโยงนะครับผมกับตัวละครแอนที่ว่าน้องแอนในเรื่องนะครับตัวจริงเขาอ่ะเขาเป็นคอสเพลย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำงานคอสเพลย์เนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยสัมผัสนะ จะมีการทำเรฟเลนต์แล้วก็รีเสิร์ชงานต่างๆที่ตัวเองต้องคอสเพย์เป็นเยอะมากบวกกับที่มีภาพแฟลชแบ็กอยู่ในเรื่องมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่พ่อของเขาไปขับรถชนกวางแล้วภาพนั้นมันฝังใจไอเหตุการณ์ตรงนั้นมันเป็นภาพความจริงกับภาพความคิดของน้องแอน,นปนเปผสมวุ่นวายไปหมดทาให้เราแยกความจริงกับจินตนาการของน้องแอนไม่ออกแต่เรื่องนั้นไม่สําคัญสําคัญตรงที่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันฝังใจน้องมากและมันก็คงเชื่อมโยง กับสิ่งที่น้องเคยรับรู้เรื่องปีศาจวอตติโก้ทำให้ภายในจิตใจของตัวละครแอนนะครับสร้างปีศาจวอตติโก้ขึ้นมาไล่ฆ่าคนเริ่มขบมาไล่ฆ่าไล่ฆ่าโดยไร้เหตุผลไล่ฆ่าโดยไร้เหตุผลเลยมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลปีศาจวอตติโก้ในความเป็นจริงที่ว่าปีศาจวอตติโก้เนี่ยจะเข้าสิงมนุษย์ให้กินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองแล้วก็เพิ่มพลังเข้าไปเรื่อยๆโอเคในเรื่องเนี่ยปีศาจวอตติโก้ ไม่ได้กินเนื้อมนุษย์ให้เราเห็นนะครับผมแต่พี่เล็กคงเดชคงเอามาปรับเปลี่ยนซึ่งผมว่ามันเป็นวิธีการที่สามารถทําได้และดูดีด้วยนะแทนที่เราจะได้เห็นปีศาจวติโกกินเนื้อคนดุนๆุน,นตรงๆเราก็ได้เห็นสุดท้ายแล้วแอนร่างที่แข็งแรงที่สุดก็กลายเป็นวูติโกซะเองเหมือนโดนปีศาจวูติโกสิงและกืนกินไล่ฆ่าคนสุดท้ายจุดที่ผมชอบที่สุดในเฟสส์สออฟแคืออะไรรูบบ้ปะ คือเรื่องที่พี่เล็กคงเดชเขาเปรียบเทียบสภาวะในจิตใจกับความเป็นจริงของน้องแอนในความเป็นจริงตัวละครน้องแอนเนี่ยเขากระโดดฆ่าตัวตายแล้วไม่สําเร็จคือมันชัดมากว่าตัวละครน้องแอนกระโดดมีซีนให้เห็นเลยด้วยซ้ําไปว่ายืนอยู่บนตึกแล้วก็กระโดดฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายไม่สําเร็จพอกระโดดฆ่าตัวตายไม่สําเร็จสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันตอนนี้ก็คือนอนเป็นผักอยู่โรงพยาบาลในความเป็นจริง ตัวละครน้องแอนที่เป็นคอสเพย์โดนสังคมบูลลี่จนพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งตัวจริงของน้องแอนน่ะคงอยากจะตายให้พ้นผลมากกว่ามีชีวิตยอยู่แต่บุค,คลิกที่อยู่ภายในจิตใจน้องแอนเนี่ยคิดสวนทางกับตัวจริงของน้องแอนถูกไหมครับบุค,คลิกของตัวละครแอนที่อยู่ในจิตใจเขาพยายามคิดว่า ต้องรอดต้องรอดซึ่งคนดูอย่างผมก็คิดแบบนั้นว่าเฮ้ยต้องรอดดิเรายังไม่ต้องเข้าใจหรอกว่าแอนคือใครทําไมทุกคนเป็นแอนแต่มึงถูกขังต้องรอดไมเซตมนุษย์พื้นฐานถูกกักขังอยู่ในสถานที่ที่ไม่รู้จักเต็มไปด้วยปริศนาสิ่งแรกที่เข้ามาในสมองมนุษย์อย่างผมคือหนีและรอดให้ได้เราก็พยายามรอดสุดท้ายสิ่งที่แม่ ผมชอบมากมันกระทบใจผมมากก็คือการรอดของมึงอ่ะก็คือตายคุณลองนึกภาพว่าสถานที่สถานที่เนี้มันคือสถานที่ที่ไม่รู้ที่ไหนถูกไหมครับมันก็เปรียบเสมือนสิ่งที่น้องแอนกำลังรับอยู่เด็กคอสเพย์คนหนึ่งที่โดนบูลลี่โดนนู่นโดนนี่แล้วไม่รู้ว่าจะหาทางออกจากการถูกบูลลี่นี้ยังไงสุดท้ายสิ่งที่น้องแอนพยายามทำก็คือฆ่าตัวตายมันก็เหมือนกับการที่แอนทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ว่าสถานที่นี้คืออะไร พยายามจะออกไปจากที่นี่ให้ได้สุดท้ายก็ตาย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 ตอนแรกๆอะ่ะผมพยายามคิดมากเอ๊ะมันจะมีฉากที่ออกไปจากสถานที่นี่ไม่ว่ามันจะมีฉากที่แบบเอ้ยทุกคนหนีไปได้ไหมว่ามีแอนหนีไปได้ไหมว่าสุดท้ายท้ายเรื่องมันมีแอนคนหนึ่งเหมือนจะเป็นไปได้มากที่สุดที่จะหนีออกไปได้หนีจนแบบจนที่สุดแล้วเหมือนจะหนีออกไปได้แล้วอะไปเจอปีศาวติโกถอดหน้ากากาได้เป็นออกแบบแล้วออกแบบก็ยื่นปืนให้ แล้วน้องแอนคนที่กําลังหนีเนี่ยรับปืนมามันเป็นเหมือนจุดเส้นชัยที่ตัวละครแอนเลือกแล้วว่าเฮ้ยถ้ามึงยิงไปสาวติโก้มึงรอดปืนอยู่ในมือมึงแล้วมึงเลือกเลยแต่สุดท้ายสิ่งที่แอนตัดสินใจก็คือกูไม่จะแคร์เลยแอนเฮียอะไรตายดีกว่าเนี่ยผมจําได้หรอกคร่าวๆไม่ได้แต่ประมาณนี้นะความรู้สึกที่ผมได้รับและผมยังจําได้นะก็คือประมาณนี้คือแบบกูไม่แคร์ไม่สนเนี่ย ใครจะรอดก็รอดแต่แบบไม่เห็นจะรู้สึกว่าอยากจะรอดเลยลั่นกระบ,บาลตัวเองพู่ไอ้สัตว์ผมช็อกมากจริงๆสิ้นเสียงปืนนั้นนะปังแล้วน้องแอนม่งลงไปนอนกับพื้นนะแล้วตัวแอนที่เป็นที่เป็นออกแบบะนะครับที่เขานั่งร้องไห้กอดแอนแล้วก็เออร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนความรู้สึกเศษเสี้ยวเล็กเล็กมันเป็นเหมือนหนึ่งในล้า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 น,าน,านทางออกอะที่แอนจะรอด มันยังมีเศษเสี้ยวเหมือนมีประตูนับล้านที่ตาย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 เป็นล้านประตูมันยังมีหนึ่งแต่เพียงแค่มันน้อยมากผมมองว่าหนังเรื่อง Faces of a v n เนี่ยเป็นหนัง p s h o l o g i c a l t l r i l l e r อีกเรื่องหนึ่งของไทยนะที่ไอ้เฮียถูกจริตผมชิบหายผมไม่ได้รู้สึกแบบนี้กับหนังไทยมานานแล้วอะ โอเคถึงแม้ว่า Faces of a n n เนี่ยมันจะมีช่วงเอื่อยช่วงเบื่ออยู่แต่ผมมองว่าใครที่ชอบดูหนัง h ฮ l ล o ร์เทเลอร์ผู้นี้ละกันนะครับแล้วยิ่งใครที่สามารถดูหนัง Slow บิร์ได้ในเรื่อง Faces of a n n เนี่ยมันอาจจะยากขึ้นอีกนิดนึงด้วยความที่มันเป็นเหตุการณ์และภาพที่อยู่ภายในหัวของแอนที่กำลังนอนเป็นผักอยู่นะีครับมันเลยทำให หลายๆเหตุการณ์หรือหลายๆซีนเนี่ยมันไม่คอนติเนีกันมันส่งผลให้คนดูอย่างผมเนี่ยและผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเกิดอาการที่ช็อกคัตติ้งได้คุณเคยดูหนังหลายๆเรื่องไหมครับที่เขาตัดคัตแล้วมันไม่มีความต่อเนื่องกันเอาซะเลยอะ่ะมันทําให้คนดูอย่างเราช็อกช็อกในคัตติ้งของหนังที่มันเกิดขึ้นผมเกิดบ่อยครั้งมากใน f a c e ุ๊ o ออฟแอน์ถึงแม้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ต่อเนื่องบ้างแต่ว่า ตัวพี่เล็กคงเดชอะเขาก็ยังรอมชอเหมือนคนดูนะเออไม่ได้ปล่อยให้หนังตัวเองเป็นปริศนาขนาดนั้นคือหนัง f a c ซิ่ออฟแนเนี่ยพี่เล็กคงเดชพยายามทําหนังเรื่องนี้ให้เป็นหนังที่จบปลายเปิดแหละแต่มันยังมีบทสรุปให้ทุกคนเห็นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะเราจะรู้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะเข้าใจทั้งหมดแต่พี่เล็กคงเดชอะเขาจบให้พวกเราได้คิดผมมองว่าไอ้จุดตรงเนี้มันเป็นเรื่องที่ ทั้งดีและไม่ดีในเวลาเดียวกันดีก็คือพอมันเป็นหนัง psychological t h r i l l r เนี่ยผมรู้สึกว่าผมโอเคและแล้วก็เต็มอิ่มแล้วนะครับกับการที่เขาพาเราไปสำรวจภายในจิตใจของแอนที่เป็นโรคซึมเศร้าที่โดนบูลลี่ที่พยายามจะฆ่าตัวตายด้วยวิธีหลายร้อยหลายพันวิธีแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะเราได้เข้าไป สำรวจภายในจิตใจของแอนพังพังอ่ะของเด็กผู้หญิงพังพังคนหนึ่งที่ผมมองว่าส่วนตัวผมเต็มอิ่มแล้วแต่ไซส์เอฟเฟกนะครับที่อาจจะส่งผลกับใครอีกหลายๆคนก็คือการที่มันสำรวจภายในจิตใจแล้วหนังก็จบแค่นั้นถ้าใครที่ติดดูหนังบล็อกบัสเตอร์เยอะนะครับไม่ได้ดูหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์เยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดูหนังไซคลอจิคอเทเลอร์เยอะไอ้พวกจังหวะต่างๆของพิเล็กคงเดชเนี่ยมัน จะเป็นยาขมสำหรับคุณมากมีไหมใครที่ดูหนังเรื่อง Faces of a n n แแล้วรู้สึกว่าประเด็นมีอยู่แค่นี้เองประเด็นมันแค่นี้เองอะ่ะมัน,มนแอนเป็นโรคซึมเศร้าพยายามฆ่าตัวตายแล้วก็เหมือนแบบวนอยู่ในอ่างแค่ตรงเนี้เซตอัพมันเหมือนไม่ใหญ่ไปเกินกว่าแอนที่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็เราได้เห็นภาพในหัวแล้วก็ ฟุ้งซ่านแบบฟุงฟ้งฟุ้งุ้งฟุ้งฟุ้งอ่ะนี่แหละครับผมถึงบอกว่ามันเป็นจุดที่หนังเรื่องนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่หนังเทเลอร์แบบนี้พูดกว้างๆเะครับพูดช่องกว้างๆคือหนังเทเลอร์แบบนี้เนี่ยมันมักจะขับเคลื่อนวงการภาพยนตร์ในจุดจุดหนึ่งเสมอหนังเกาหลีกว่าจะมาถึงวันนี้ได้หนังเทเลอร์อะไรแบบนี้แหละคือส่วนหนึ่งใหญ่ๆเลย ที่คอยขับเคลื่อนให้วงการหนังเกาหลีมันมาถึงทุกวันนี้ได้มันคือกลนมันคือท่วงท่าลีลาที่โอเคเซตอัพผมเห็นด้วยถ้าใครจะบอกว่าเฟซเชสแฟเนี่ยมันเซตอัพมันเล็กเดียวนะผมก็ไม่เถียงนะเออเพราะว่ามันมันมันก็คือแค่นั้นน่ะหนังมันโฟกัสแค่พาเราเข้าไปสำรวจภายในจิตใจของแอนที่นอนเป็นผักอยู่ตรงนั้นแต่สำหรับผมอะถ้าตัวพี่เล็กคงเดชแหละ เขาเน้นที่แอนจริงๆแล้ววันเนี้เขาพาพวกเรามาสำรวจผมก็จะบอกว่าเขาพาพวกเราไปสำรวจแบบครบหมดเลยผมมีความรู้สึกด้วยซ้ำว่าออกมาจากโรงหนังอะผมสงสารแอนเออมีใครเป็นมั่งผมเป็นนะออกจากโรงหนังมาผมรู้สึกว่าแบบผูกพันกับตัวละครแอนแบบผูกพัน แบบประหลาดมากอ่ะเราไม่ได้รู้ด้วยซ้ําว่าหน้าตาจริงๆของแอนคืออะไรพี่เล็กคงเดชเขาก็ไม่ได้แบบให้เราเห็นด้วยเพอๆพี่เล็กคงเดชแม่งตอบไม่ได้ด้วยแอนตัวจริงหน้าตาแบบไหนสมมุตินะนะผมก็เดาเอานะครับพี่เล็กคงเดชอาจจะมีหน้าแอนจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องเขาไม่เห็นไงเราไม่ได้เห็นหน้าแอนด้วยซ้ําว่าแอนตัวจริงหน้าตาเป็นยังไงไอสาวคนหนึ่งอ่ะที่แต่งเป็นคอสเพย์ pay, ผมก็ว่าไม่น่าจะใช่แอน ไม่น่าจะใช่น้องแอนที่นอนอยู่มีแอนคนหนึ่งที่อยู่ในฝันนะครับที่คอยเว็บวับเว็บวับไปมาคนนั้นก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าในเรื่องเขาพูดอยู่ว่าแอนที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการที่เขาจําตัวนู้นนี่นี่หมอแหละอธิบายฟังนะครับซึ่งจริงๆไอ้ซีนพวกนี้ผมว่าพี่เล็กคงเด่นแม่งสามารถยกออกได้นะคือคนที่ชอบดูหนังเทเลอร์อย่างผมเป็นสายเทเลอร์อย่างผมอ่ะมันจะรู้สึกว่า สริศนามันมีเสน่ห์มากขึ้นถ้าไม่ออกมาอธิบายให้ฟังตงๆงนะครับการถกเถียงมันจะมันขึ้นนะครับถ้ามันไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนขนาดนี้นะครับแต่พอมันมีบทสรุปที่ชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็ถกเถียงกันน่ะแหละครับมันเกิดการถกเถียงกันแต่สุดท้ายเนี่ยการถกเถียงน่ะนะครับมันจะเคลียร์คัดง่ายมากเพราะว่ามันมีผลลัพธ์กองอยู่ในนั้นและไอ้เรื่องความชัดเจนเนี่ยมันชัดเจนถึงขั้นที่ว่า เขาแยกเลยนะภาพในความคิดกับภาพในความเป็นจริงถ้าใครไปดูหนังมาแล้ว่คุณจะเห็นว่ามันจะมีฟุตเทจบางฟุตเทจนะครับที่เป็นเหมือนกล้องที่ถ่ายแบบไม่ละเอียดมาก่เออเหมือนถ่ายกับกล้องแฮนดี้แคมด้วยซ้ำไปแล้วก็เป็นฟุตหยาบๆกล้องแกว่งๆนั่นเนี่ยนะครับผมว่าอันนั้นนะเป็นภาพจากความเป็นจริงที่อยู่ในหัวของแอนซึ่งมันจะต่างกันเลยนะกับลุก ของหนังทั้งเรื่องที่โหดูมีสีสันฉูดฉาดมากมีเหลืองมีแดงมีฟ้ามีโอ้สีสันค่อนข้างจะฉูดฉาดอยู่พอสมควรนะครับผมมีการเล่นคอนาสตจาดด้วยเออมันต่างจากไอฟุตเทตรตรงนั้นและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มีอยู่ในหัวของน้องแอนก็คือ Optus สสำหรับรุ่นของ e x ็ t ซ t e ซเตส l e s Steel ตอนนี้ทาง Optus เนี่ยเขาต่ออายุการลดให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ชอ็อปกันได้ยาวขึ้นก็คือ300บาทจะลดถึงวันที่31 ตุลาคมนี้ก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับไปซื้อได้เลยเหมือนอย่างที่ผมใส่อยู่ตัวนี้เป็นรุ่น p h ฟนทอมนะครับซึ่งในซีรีส์ของ e x o t t e Celestial เนี่ยเขาทำรูปทรงมาหลายๆรูปทรงเพื่อให้รองรับกับรูปหน้าของคนไทยหลายๆรูปทรงและใช้โค้ดเวอร์มูฟี ลดอีก100บาทเป็น400บาทยังไงลองดูออฟตัดครับผมเพราะฉะนั้นรนะับภาพยนตร์ f a c e s o f a n แอนด์สำหรับผมคือภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ดีมากผมชอบมากการเป็นหนัง psychological t a l l e r เป็นหนังอีกแนวหนึ่งที่สำหรับผมได้10คะแนนยากมากยากมากเพราะด้วยความที่มันเน้นสำรวจสภาพจิตใจมันก็จะมีปลายทางที่หลายๆครั้งมันจะไม่ไม่หวือหวาไม่พีคขนาดนั้น เออมันจะเน้นตรงกลางมากกว่าว่าเฮ้ยมันจะหวือหวาตื่นเต้น,อ,นอึดอัดตรงกลางมากกว่าสุดท้ายแล้วตอนจบมันก็จะเออรู้สึกว่าอ๋อมันก็คือในหัวมันก็คือแบบอ,อ่เป็นเรื่องที่สเกลมันอยู่นิดเดียวมันเหมือนวนกลับมาที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องเรื่องสำหรับผมผมให้พี่เล็กคงเดบด,ดีก่อนผ่านการคิดวิเคราะห์และทำรีเสิร์ชมาน่าตะหนักมากเอออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการแสดงแต่ละคนเนี่ยเขาเล่นเป็นแอนก็จริงเว้ยแต่ มันเป็นแอนที่มีบางส่วนเชื่อมโยงกันแต่มันจะไม่ใช่คนคนเดียวกันขนาดนั้นน่ยมันเลยส่งผลถึงงาน acting ด้วยที่เขาน่าจะต้องซ้อมมาหนักมากๆนะครับที่ทําให้แอนทุกคนเนี่ยมีบางอย่างที่มันเชื่อมโยงถึงกันแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นคนคนเดียวกันเพราะว่าภายในหัวของแอนเนี่ยแอนแต่ละคนคือคนละคนกันแต่เพียงแค่คุณคือแอนในแอนคนเดียวกันงงไหม ไม่งงนะบอกว่าจะไม่งงก็คือคุณคือชุดความคิดของแอนคนเดียวกันแต่คุณไม่ใช่แอนคนเดียวกันประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนบะเรื่องการแสดงก็ดีเรื่องบทก็ดีงานตัดต่องานคัตติ้งสำหรับผมเนี่ยถูกจริตผมเออแต่ผมว่าน่าจะไม่ถูกจริตใครหลายๆคนสำหรับใครที่ชอบงานคัตติ้งที่มันตื่นเต้นหวือหวาหรือมันเป็นฟาสต์ฟู้ดกว่านี้ผมจะใช้คำคำนี้บ่อยๆกับหนังบล็อกบัสเตอร์หลายๆเรื่องคือเป็นหนังฟาสต์ฟู้ด นะครับมันเปรี้ยวหวานมันเค็มมันสนุกตื่นเต้นกว่านี้อะไรเงี้ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีช่วงเอื่อยช่วงย,วยุ้ยมันมีช่วงหน้าเบื่อบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภาพยนตร์เรื่อง f a c e ิส f ์แฟนนะสำหรับผมนะครับผมผมขอให้ไวท้ที่ลองดูนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูหนังนะครับแล้วก็เลือกดูหนอนหนังก่อนผมว่าคุณน่าจะมีเปอร์เซ็นที่ไม่ดูครึ่งนึงแล้วละ่ะนะครับผมแต่ผมก็ยัง เชิญชวนให้ไปดูนะอีกอย่างหนึ่งคือออปตัสเขาขยายเวลาในการลด300บาทสำหรับรุ่น e x a l t e d s t y l e s t Steel ไปถึงสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนตุลาคมนะครับผมและยังใช้โค้ดเวอร์มูฟิสลดทบไปอีกร้อยนึงได้อีกภาพยนตร์ทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คตรซาบใจหรือเทีย้ยจกับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูวยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุออยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ